สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุยวัตรธยาดีเจพุทธอุมทองโตเปิดใจครั้งแรก ก็เลยจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้วสาหรับพระเอกดังอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยกับจุ๋ยวรัตยาที่ตอนนี้กําลังอุ้มท้องลูกคนแรกได้8เดือนแล้วจากความฝันก็ได้กลายเป็นความจริงหลังจากทั้งคู่รอมานานกว่า3ปีกว่าจะได้พีเจน้อยมาซึ่งทั้งพุทธจุ๋ยก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการที่กว่าจะยิ้มได้แบบนี้กันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ออกมาเฉลยเพศลูกแล้วว่าเป็นลูกชายพร้อมเรียกชื่อลูกว่าน้องพีเจล่าสุดดีเจพุทธก็ได้เผยคลิปเมื่อ ้าตัวบ่นว่าหิวซึ่งทางด้านภรรยาก็รีบมาทากับข้าวให้ทันทีโดยเลือกเป็นเมนูสุดโปรดอย่างผัดพริกแกงที่พอแฟนๆได้เห็นแล้วต้องแอบเกลืนน้ําลายในความน่ากินเป็นแถวงานนี้ดีเจพุธยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่าอ้ยอร่อยสุดๆผัดพริกแกงหมูสันในนุมน่มๆแอดไซน์วรัทยาขอบคุณนะแม่นะซึ่งจุยวรัทยาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าคุณพ่อซ้อมมาถ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวตลอดให้โอกาสแม่ได้มัดผมใหม่บ้างนุ่มพุธได้ออกมา ตอบแบบเคลียร์ชัดกับประเด็นคำถามไม่ข่าวุ๋ยจะลาวงกันว่าใช้คําว่าลาก็แรงเกินไปไม่ได้ลาครับเป็นช่วงเขามีน้องให้ไปถ่ายละครก็ไม่ได้ช่วงนี้เขาจะเบรกก่อนเลี้ยงลูกก่อนพอมนเวลาให้เขาได้ฟื้นฟูร,ร่างกายผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงกลับไปเล่นละครเขายังอยากเล่นอยู่ครับเห็นบ่นอยู่มีบทท้าทายก็พร้อมกลับมารวมถึงเขามีโปรเจกต์ที่เป็นงานพูดจัดละครของเขาอยู่ด้วยธุรกิจของเขาด้วยพร้อมทั้งเจ้าตัวยังเผยถึงโจยเมื่อ กลายเป็นว่าที่คุณแม่ก็หงุดหงิดแบบไม่รู้ตัวสามีพูดอะไรก็ไม่เข้าหูและสิ่งที่ทั้งคู่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดโดยจุ๋ยได้เล่าว่าเหม็นกระเทียมเหม็นกลิ่นกับข้าวถามว่าใครเป็นคนน้อยใจจุ๋ยตอบว่าจริงๆแล้วจุ๋ยไม่ใช่เป็นคนขี้งอนอย่างเราทานข้าวเสร็จแล้วพูดเขาก็ดูทีวีอยู่ข้างล่างแล้วจุย๋ยกําลังก้าวขึ้นบันไดเหมือนเราไม่ได้บอกเขาว่าจะขึ้นห้องแล้วนะเขาก็ถามไปไหนอ่ะเราก็บอกว่าขึ้นห้องแล้วจ้า เขาก็แบบไม่บอกกันเลยเหรอใจดําจังเลยนะถามว่าแพ้ท้องนี่เหม็นอะไรบ้างพูดตอบว่าเราจะไปหอมเขาอยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่าเหม็นอ่ะเราก็ตกใจอ้าวเหม็นสามีหรือเปล่าแล้วหูนี่ดีมากคือเขานอนอยู่บนบ้านเรานั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างเราก็เปิดเสียงดงังโทรศัพท์ลงมาที่รักเบาเสียงทีวีหน่อยได้ไหมเจ้าตัวพูดตอบพร้อมหัวเราะว่าผมก็เลยทําไงรู้ไหมปิดทีวีเลยเอาจริงๆนะการใช้ชีวิตคู่มันยาก ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ